อนนี้เราอยู่ที่ลพบุรีอำเภออะไรอำเภอเมืองไหมใช่อำเภอเมืองไหมเนี่ยมันอยู่หลายนะพี่แท็กมันอำเภออะไรก็มาตามแผนที่นะบอกว่าชื่อว่าวัดถลุงเหล็กเนี่ยเอ้านี่เหรอศาลานี่เหรอศาลานั่นแหละครับอ๋อเราต้องจอดรถตรงนี้เนาะเราเดินเข้าไปคือมีศาลาสร้างไว้นะชาวบ้านเขาสร้างไว้มันเป็นวัดเก่าโบราณอะตามแผนที่โบราณด้วยเดินเข้ามานะแล้วก็ที่มีปลูกข้าวนะสองข้างทางมีสร้างศาลาแล้วก็มีสร้างพระพุทธรูปขึ้นมาใหม่ครับอะไรนะกวงพนูนี่คืออำเภอเหรอตำบลไม่ใช่เหรออำเภอเมืองมีป้ายชื่อว่าวัดถลุงเหล็กครับตำบลโก่งพนูอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีนะเขียนไว้ภายในศาลานะก็มีการสร้างพระพุทธรูปขึ้นมานะพร้อมอัครสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาครับพระโมคคัลลานะแล้วก็พระสารีบุตรก็มีเป็นน่าจะเป็นผนังนะผนังเดิมนะที่ยังคงเหลืออยู่จนถึงปัจจุบันนี้ตรงนี้เป็นพื้นที่โดยรอบนะฮะก็เป็นที่นาครับของชาวบ้านมีการตั้งศาลด้านหน้าครับเยื้องเข้ามาเห็นบอกว่ามีฐานเจดีย์ตรงนี้นะครับ1 องค์นะแต่ตอนนี้ป่าค่อนข้างรกนะเนื่องด้วยว่าเป็นฤดูฝน